พาไปดูความสวยงามของปะการังหลากสีที่เกาะเหลาเหลียงจังหวัดตรังนะครับสะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์ของทะเลฝั่งอันดามันครับคุณผู้ชมครับความสวยงามของปะการังอ่อนใต้ท้องทะเลบริเวณเกาะเหลาเหลียงเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเพตราจังหวัดตรังสร้างความประทับใจให้เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการอุทยานแห่งชาติทางทะเลที่3จังหวัดตรังนะครับที่ได้ดำน้ำลงไปสำรวจบริเวณเกาะเหลาเหลียงครับอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเพตราเจ้าหน้าที่บอกว่าเกาะเหลาเหลียงนั้นเป็นอีกหนึ่งเกาะสวยงามแห่งอันดามันนะครับและยังเป็นเกาะที่ค่อนข้างเป็นส่วนตัวด้วยเพราะเป็นจุดสัมปทานรังนกนางแอ่นจึงไม่อนุญาตให้นักท่องเที่ยวพักบนเกาะแต่สามารถขึ้นไปเที่ยวได้ตามจุดที่กำหนดรวมทั้งจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวด้วยนะครับจึงทำให้สภาพธรรมชาติโดยทั่วไปของเกาะมีความอุดมสมบูรณ์โดยเฉพาะปะการังใต้ท้องทะเลที่สวยงามจนกลายเป็นจุดดำน้ำที่น่าสนใจอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดตรังครับระหว่างเกาะเหลาเหลียงพี่กับเกาะเหลาเหลียงน้องมีลักษณะเป็นร่องน้ำนะครับจึงเป็นที่อาศัยของปะการังอ่อน7สีด้วยธรรมชาติปะการังชนิดนี้จะขึ้นอยู่เฉพาะระดับน้ำลึกและเชี่ยวแต่ธรรมชาติที่นี่มีความพิเศษกว่าที่อื่นเพราะมีปะการังอ่อนอาศัยอยู่ในความลึกที่ไม่มากเมื่อน้ำขึ้นน้ำลงในช่วงที่เหมาะสมเพียงมีหน้ากากและท่อหายใจก็สามารถมองเห็นปะการังที่สวยงามครับเจ้าหน้าที่บอกว่านอกจากแนวปะการังอ่อนแล้วทางด้านทิศตะวันออกของเกาะเหลาเหลียงยังเต็มไปด้วยกัลปังหาหลากสีนะครับที่ยังอุดมสมบูรณ์และหาดูได้ยากจึงเหมาะสำหรับการดำน้ำตื้นเปิดให้นักท่องเที่ยวได้ชมปีละ6เดือนตามข้อกำหนดเท่านั้นนะครับผู้ใดสนใจนะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ปฏิบัติการอุทยานแห่งชาติทางทะเลที่3จังหวัดตรังหมายเลขโทรศัพท์ขึ้นอยู่หน้าจอครับดูรายการสดช่อง118พร้อมกันได้ทุกช่องทางดังต่อไปนี้หรือดูรับชมย้อนหลังได้ที่ Daily Motion และ YouTube 118อย่าลืมกด Subscribe YouTube ช่อง News 18เพื่อติดตามข่าวสารตลอด24ชั่วโมง